มันต้องมีการปฏิวัติครับชีวิตคนเราตามยุคสมัยมันจะเกิดความน่าเบื่อมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นสิ่งเก่าๆและจะสืบทอดต่อไปในรูปแบบเดิมๆมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาเรียกอนุรักษ์ใครจะชอบแบบเก่าแบบใหม่นั่นคือช้อยที่คนต้องเลือกศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดครับแล้วก็เขาก็ไม่ผิดที่เขาจะบอกว่ามันผิดแต่จริงๆแล้วคนที่มาติส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนที่มีความรู้นะคนที่เป็นครูบาอาจารย์จริงๆหรือคนที่รู้ต้นสายปลายเหตุของการกำเนิดศิลปะในแง่ต่างๆหรือคนที่เป็นครูเนี่ยเขาจะให้โอกาสศิลปะยุคใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่วิจารณ์ส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนเหล่านั้น จริงๆความเป็นไทยหรือไทยเนสเนี่ยมันมีกระแสที่ดีมาระยะหนึ่งยาวๆแล้วนะตั้งแต่ที่ผ้าไทยผ้าทอหรือว่าพวกศิลปะหรือว่างานประดิษฐ์จากสิ่งทอหรือว่าหัตถกรรมพื้นบ้านอะไรเงี้ยพวกงานโอท็อประยะแล้วเกือบ10ปีนะที่พี่เห็นว่ามันแตกต่างขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมาคือความเป็นไทยมันจะเป็นโจทย์หนึ่งเวลาได้รับงานเนี่ยเยอะมากเพราะจริงๆแล้วหลังๆก็คือลูกค้าหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นไทยมากขึ้นพี่ยังเชื่อว่างานฝีมือเก่าๆหรืองานที่เป็นออริจินอลเนี่ยมันผสมผสานให้เกิดความเป็นโมเดิร์นได้เพียงแต่ว่าเราสามารถเอามาผนวกกันได้ยังไงเท่านั้นเองครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นสิ่งเก่าๆและจะสืบทอดต่อไปในรูปแบบเดิมๆมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาเรียกอนุรักษ์แต่การที่อะแดปใช้หรือว่าเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้มันก้าวต่อไปในอนาคตมันคือการทำให้ศิลปะอันนั้นคงอยู่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสได้และชื่นชอบส่วนใครจะชอบแบบเก่าแบบใหม่นั่นคือช้อยที่คนต้องเลือกจะบอกว่าศิลปะไทยคนชอบพูดมันคือของสูงล้ำค่าอันนั้นต้องตั้งเอาไว้แต่ของสูงล้ำค่านั้นจะทำให้เกิดการพัฒนามันคือต้องเกิดการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเพื่อให้คนรุ่นใหม่สัมผัสและชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกับพวกเราพวกคุณหรือพวกผู้ใหญ่ที่เริ่มต้นมาก่อนฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกล้ำค่านั้นคืออะไรตราบใดที่เขายังไม่รู้จักเลยนั่นคือการนำเสนอและสอดแทรกให้เขาได้เห็นว่าอันนี้น่าสนใจและเขาก็จะสนใจตัวรัดเก้าของน้องลิซ่านะครับก็คือจริงแล้วพี่ได้โจทย์มาจากพี่หมูอัศวาครับก็คือรับบรีฟมาจากทางสไตลิสต์ของเกาหลีนะครับคือเป็นสไตลิสต์ส่วนตัวของน้องลิซ่าพี่หมูได้ทำเสื้อผ้าใกล้เสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าอยากหาอะไรที่มันเติมเต็มให้เครื่องแต่งกายชุดนี้มันคอมพลีทลุคความเป็นไทยก็เลยโทรมาหาประกาศว่ามีเครื่องประดับอะไรไหมที่มันเหมาะกับชุดนี้แล้วผ่าก็ทำไปก็คือเอาจากโครงของความเป็นไทยแล้วผ่าก็ใส่ดีเทลที่มันดูโมเดิร์นขึ้นแล้วส่งไปทางเกาหลีเขาก็แฮปปี้แล้วก็เกิด MV ตัวนี้ขึ้นมาโครงสร้างของดีเทลของรัด9คือตัวดั้งเดิมครับความโมเดิร์นคือของแต่งทองเหลืองหรือพลาสติกที่มันดูแวววาวแล้วก็โมเดิร์นขึ้นที่เป็นดอกเป็นช่อ3มิติเนี่ยพี่ยังคงใช้งานเก่าๆงานโบราณก็คือทำมือทีละชิ้นทีละชิ้นวันนั้นก็ตื่นเต้นมาทำงานอื่นอยู่แล้วก็มีน้องเขาก็กำลังดู MV อยู่เขาก็เรียกไปดูแล้วก็แบบคือเราไม่นึกว่าเราจะได้เห็นภาพนั้นแบบเป็นซีนสำคัญนะมันเป็นช็อตเด่นมากๆจริงๆส่วนตัวต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับลิซ่าอยู่แล้วแล้วก็ต้องโพสต์และอันนี้คือจริงๆไม่ตั้งใจว่าจะแบบตื่นเต้นขนาดนี้คือเห็นปุ๊บแคปปั๊บแคปปั๊บโพสต์เลยโพสต์แล้วเสียงตอบรับมันก็กลับมาแบบโอ้ยมันขนาดนี้เลยวะเราเล่น IG เล่นเฟซบุ๊กอ่ะมันก็จะมีคนยอดคนไลค์คนอะไรเงี้ยซึ่งในรูปนั้นมันแบบเยอะมากทางคอมเมนต์ทุกอย่างคือมหาศาลจนแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยวะศิลปะมันจะหาเลี้ยงชีพตัวเองได้จนแก่ไหมอย่างเงี้ยแต่ผ่าเชื่อว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าตัวเองสร้างโอกาสให้คนเห็นงานเราเยอะๆอาร์ติสต์ที่เป็นคนไทยที่ทั้งวาดรูปทั้งงานประติมากรรมประสบสำเร็จแล้วมีรายได้มหาศาลกันเยอะนะครับเพราะนั่นก็คือพี่ว่างานศิลปะมันไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วอะมันเปลี่ยนยุคแล้วอะทุกวันนี้คำว่าเหมือนคนอื่นไม่ได้แปลว่ารวยคำว่าต้องไม่เหมือนคนอื่นแปลว่ารวยครับ